สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่วันนี้ผมเองขออนุญาตได้มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเรื่องของสภาวะอากาศซึ่ง เรียนว่าพี่น้องประชาชนก็ห่วงวิตกว่าในเมื่อวานนี้กับวันนี้สภาพอากาศของเชียงใหม่นั้นมีหมอกควันสูงขึ้นทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยผมได้สอบถามทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ชี้แจงให้ทราบว่าเนื่องจากลมบนและลมล่างเนี่ยมีกำลังอ่อนตัวเมื่ออ่อนตัวเนี่ยหมอกควันที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่กระจายขึ้นด้านบนก็ทำให้เกิดความหนาแน่นและหมอกควันตรงนี้มาจากสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็มาจากนอกพื้นที่ทั้งที่มาจากทางด้านทิศใต้ของจังหวัดนะครับที่ไหลมารวมที่ตัวแอ่งกระทะคือตัวเมืองเชียงใหม่กับที่มาจากด้านชายแดนก็มารวมกันที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ทำให้ฝุ่นละอองหนาแน่นขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จากการพูดคุยคาดการว่าอีกสัก3วันเนี่ยอากาศจะลอยตัวขึ้นมีลมเข้ามาลอยตัวขึ้นคุณภาพอากาศก็จะดีขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามผมเองต้องเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าจังหวัดเองรวมทั้งหน่วยทุกหน่วยงานทั้งพลเรือนตำรวจทหารทั้งท้องถิ่นทั้งพี่น้องประชาชนพวกเราได้ทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะใช้มาตรการในเชิงการสร้างความรับรู้กับพี่น้องประชาชนการประชาสัมพันธ์กับไปเคาะประตูบ้านการจัดหน่วยในการที่จะลาดตระเวนต่างๆทั้งหน่วยป่าไม้หน่วยงานทหารหน่วยงานของฝ่ายปกครองและชุมชนก็ช่วยกันดูแลนอกจากนี้เองก็ยังใช้มาตรการที่เรียกว่ามาตรการควบคุมเข้มในเรื่องของการเข้าพื้นที่ป่าและหากพบการกระทำผิดก็มีการมาตรการการอาบกฎหมายอย่างจริงจังขึ้นมาในนี้การปฏิบัติงานเนี่ยก็คงทำหลายๆวิธีทั้งระยะปัจจุบันที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้านะในการบรรเทาปัญหาเช่นการพ่นละอองน้ำจากจุดต่างๆในเขตชุมชนรวมทั้งก็ได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ทำละอองน้ำที่สเปรย์ละอองน้ำจากยอดตึกหน้าตึกสูงลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างก็สิ่งพวกนี้เองเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในการแก้ปัญหาในระยะที่เราต้องทำอย่างเข้มข้นต่อไปก็คือการป้องกันไม่มีการเผาป่าการดูแลไม่ให้มีการทำให้เกิดปัญหาหมอกควันขึ้นมานะครับรวมทั้งการที่จะใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นที่สำคัญก็คือการสร้างความรู้ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผมเองก็ได้ขอความร่วมมืออย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านกับผู้บริหารท้องถิ่นกับทุกส่วนต่างๆขอได้ช่วยดูแลพื้นที่ของแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลหมู่บ้านให้ชัดเจนกันซึ่งผมคิดว่าความร่วมมือต่างนั้นก็จะช่วยกันในการแก้ไขปัญหาบรรเทาปัญหาและทำให้ปัญหาพวกนี้หมดไปได้แต่อย่างก็ตามสิ่งที่พวกเราจะต้องทำกันต่อไปคือการวางแผนการทำงานซึ่งผมเองก็เรียนว่าขณะนี้ได้มีการปรับแผนต่างๆเช่นการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ย